ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าแมนยูไนเต็ดกำลังวางแผนยื่นข้อเสนอ55ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเมสันเมาส์มาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับกุนซือคนใหม่ของเชลซีอย่างโปเชตติโน่ก็อยากที่จะรั้งตัวเมสันเมาส์ไว้ให้อยู่เชลซีต่อเพราะเห็นว่าเมสันเมาส์นั้นเป็นคนสำคัญของเชลซีนะครับยังไม่พอนะครับก็ยังมีทีมลิเวอร์พูลที่สนใจในตัวเมสันเมาส์เช่นกันแต่คาดกันว่าลิเวอร์พูลนั้นไม่สามารถที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อตัวเมสันเมาส์ในราคาที่สูงได้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเชลซีจะปล่อยตัวเมสันเมาส์ออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้จริงๆเชลซีก็อาจจะตั้งค่าตัวเมสันเมาส์ไว้สูงถึง80ล้านปอนด์นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของฟากุนโดเปเยชีนะครับที่ทางแมนยูไนเต็ดนั้นกำลังจะยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้เขานะครับและสัญญาฉบับใหม่ของเขาอาจจะยาวถึงปี2028กันเลยทีเดียวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดที่บรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับคีมินแจกล้องหลังของทีมนาโปลีนะครับคีมินแจนั้นคือเป้าหมายหลักของแมนยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้และถูกมองว่าเขาจะมาแทนที่แฮร์รี่แม็กไวร์อีกด้วยนะครับยังไม่พอนะครับนอกจากคีมินแจแล้วทีมแมนยูนั้นก็ยังสนใจที่จะคว้าตัวกองหน้าของนาโปลีอย่างวิกเตอร์โอซิเมนมาร่วมทัพอีกด้วยและคาดกันว่านาโปลีอาจจะตั้งค่าตัวของวิกเตอร์โอซิเมนไว้สูงถึง140ล้านปอนด์นะครับแต่ทางแมนยูเองก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะครับว่าจะขอลดราคาค่าตัวของวิกเตอร์โอซิเมนจาก140ล้านปอนด์ให้มันเหลือต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับดีลการเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิเมนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแมนยูไนเต็ดนั้นเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับประมาณว่าโอซิเมนนั้นเป็นตัวเลือกสำรองนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวการซื้อการขายสโมสรแมนยูนะครับที่มันใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วครับพี่น้องครับและคาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อสโมสรแมนยูในวันศุกร์นี้อีกด้วยนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดนะครับก็ยังเชื่อว่าข้อเสนอของเซอร์จิมแรดคลิฟนั้นเป็นข้อเสนอที่เกลเซอร์ชื่นชอบมากๆต่างจากข้อเสนอของท่านชีคครับที่เกลเซอร์ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ถึงแม้จะว่าจะได้เงินเยอะก็ตามนะครับซึ่งข้อเสนอของ2คนนี้มันแตกต่างกันอย่างนี้ครับคือเซอร์จิมเขาจะให้เกลเซอร์นั้นถือหุ้นอยู่สโมสรแมนยูต่อแต่ข้อเสนอของท่านชีคนั้นเขาจะยึดครองสโมสรแบบ 100% นะครับซื้อแบบ 100% เลยแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่ง2คนนี้ยื่นเม็ดเงินซื้อสโมสรแมนยูในราคาที่มันไม่ต่างมากนะครับก็คือไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าท่านชีคเขายื่นซื้อ 6,000 ล้านปอนด์เซอร์จิมก็จะยื่นตามมาอยู่ที่ 5.5 พันล้านปอนด์นะครับมันก็เลยทำให้เกลเซอร์นั้นอาจจะเลือกข้อเสนอของเซอร์จิมดีกว่าเพราะว่าถึงได้กำไรน้อยแต่ฉันอยู่บริหารต่อเงินมันก็อาจจะมาก็ได้ฉันอาจจะได้หุ้นเพิ่มขึ้นก็ได้ฉันอาจจะได้กำไรจากการที่อยู่ต่อกับไอเซอร์จิมนี้ก็ได้นะครับแต่แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเขาเลือกข้อเสนอของท่านชีคเขาก็จะได้กำไรเป็นเงินก้อนโตก็จริงแต่ฉันก็ไม่ได้ทำต่อไงปีข้างหน้าฉันจะไปทำอะไรล่ะฉันก็ไม่ได้กำไรต่อสิเพราะว่าฉันอยากได้กำไรทุกๆปีฉันอยากมีเงินทุกๆปีอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยมันเลือกยากอ่ะเกลเซอร์มันเลือกยากตอนนี้แต่ในส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าเอาท่านชีคจะดีกว่าเพราะท่านชีคนั้นเป็นคนรวยมากๆนะครับถ้าหากว่าเขาได้เป็นเจ้าของสโมสรแล้วก็นักเตะคนไหนที่อยากได้อ่ะไปซื้อมาเลยนะครับอย่างเช่นเมสซี่เอ็มบัปเป้อะไรประมาณนี้เนย์มาร์อะไรประมาณนี้เอามาเลยครับเอามาเลย ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของท่านชีคยัตซิมนะครับที่ว่ากันว่าถ้าหากเขาล้มเหลวในการซื้อสโมสรแมนยูเขาก็จะไปซื้อสโมสรซานโตสในประเทศบราซิลนะครับและตอนนี้นะครับท่านชีคยัตซิมหรือกลุ่มกาตาก็ได้ซื้อหุ้น 21.67% ในสโมสรบาลาก้าของโปรตุเกสไว้เรียบร้อยแล้วครับสาเหตุที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าอยากขยายกิจการของตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของสโมสรหรือเจ้าของสมาคมกีฬาของยุโรปเลยครับเป็นเจ้าของที่ใหญ่สุดแล้วนะคาดกันว่าเขากำลังเรียนแบบบริษัท City Football Group ซึ่งตอนนี้นะครับ City Football Group ก็เป็นเจ้าของสโมสร Manchester City และสโมสรอื่นๆทั่วโลกอีกด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะเหมือนท่านชีคอ่ะเขามีเงินมากๆไงเขาอยากจะลงทุนแข่งกันอะไรประมาณนี้ครับแบบเงินชั้นมากอ่ะฉันอยากลงทุนแข่งกันว่าใครเจ๋งกว่ากันเว้ยสมาคมของเธอดีเท่าไหร่และสมาคมของฉันน่ะ
จ๋งกว่าอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าท่านชีคนั้นจะซื้อสโมสรแมนยูได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าเขาซื้อสโมสรแมนยูไม่ได้แน่นอนครับเขาก็อาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของจูดคุนเด้นะครับที่ได้ขอย้ายออกจากบาร์เซโลนาหลังจากที่ถูกชาบี้เอร์นันเดสนั้นไล่ไปเล่นตำแหน่งอื่นนะครับตำแหน่งที่เขาไม่ถนัดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจูดคุนเด้นั้นต้องการที่จะเล่นเป็นกองหลังตัวกลางแต่ทางบาร์เซโลนาหรือทางชาบี้เอร์นันเดสนั้นให้ไปเล่นเป็นแบ็คขวานะครับสิ่งนี้มันก็เลยทำให้จูดคุนเด้นั้นเริ่มไม่พอใจที่จะอยู่สโมสรบาร์เซโลนาต่อและก็ไม่พอใจกุนซือชาบี้เอร์นันเดสอีกด้วยและถ้าเกิดว่าบาร์เซโลนาจะขายจูดคุนเด้ออกจากทีมแล้วก็บาร์เซโลนาก็จะตั้งราคาค่าตัวเขาไว้สูงถึง80ล้านยูโรแล้วครับและทีมที่สนใจในจูดคุนเด้ก็จะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เชลซีซึ่งทั้งสโมสรที่กล่าวมาก็ต่างที่จะอยากสนใจเซ็นสัญญากับจูดคุนเด้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดที่เปิดการเจรจากับอันเดียลาบิโออีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับยูเวนตุสก็เสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับลาบิโอเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าลาบิโอนั้นอาจจะไม่ต่อสัญญานะครับเพราะว่านะครับเขาต้องการค่าเหนื่อยของเขาสูงถึง 175,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ทางยูเวนตุสนั้นจ่ายได้แค่ 115,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แค่นั้นเองนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นกรณีแบบนี้นะครับแมนยูไนเต็ดนั้นอาจจะเซ็นสัญญาหรือโน้มน้าวใจให้ราบิโอมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเฟสนะครับที่ออกตัวแรงก่อนเกมนะครับก็คือ FA ครับรอบชิงชนะเลิศที่แมนยูจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยเฟสเขาได้ออกมาปลุกเล้าเพื่อนๆว่าอย่าไปกลัวแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่าไปกลัวเออร์ลิงฮาแลนด์ถึงแม้ว่าเออร์ลิงฮาแลนด์จะเก่งแค่ไหนจะยิงประตูเยอะแค่ไหนถ้าเกิดว่าทีมแมนยูนั้นเล่นเป็นทีมและตั้งใจเล่นและเล่นดีแมนยูก็อาจจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อีกครั้งเหมือนที่ชนะมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหเฟสออกตัวแรงขนาดนี้กูว่าโดนอ่ะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ